ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกใบใหม่โลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไร้ขีดจำกัดโลกที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและวิถีชีวิตที่ทันสมัยโลกที่มนุษย์ตักตวงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติราวกับไม่มีวันหมดสิ้นโลกที่ดวงอาทิตย์เหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมและนี่คือโลกใบใหม่โลกเดือดในช่วง2ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทำลายสถิติที่สูงที่สุดตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียสแม้จะดูไม่มากแต่อุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียสสามารถเปลี่ยนโลกของเราได้อย่างคาดไม่ถึงและนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอบนโลกที่อุณหภูมิสูงขึ้นเราจะอยู่ติดบ้านเพราะไม่สามารถออกไปเผชิญความร้อนภายนอกหรือภัยธรรมชาติได้ต้นทุนการใช้ชีวิตจะสูงขึ้นเพราะต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดทั้งการบริโภคการเจ็บป่วยการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเราต้องปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อสุขภาพแต่เพราะภาวะโลกเดือดทำให้การทำเกษตรกรรมเป็นไปอย่างยากลำบากมนุษย์กำลังอยู่บนโลกใบใหม่ที่เทคโนโลยีล้ำหน้าแต่ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมค่อยๆถดถอยถึงเวลาหรือยังที่เราจะเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและทำให้โลกกลับมาน่าอยู่เช่นเดิมSCGC เริ่มแล้วด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานคิดค้นนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับพันธมิตรต่อยอดนวัตกรรมดักจับคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตโพลิเมอร์คาร์บอนฟุตปรินท์เป็นลบและเร่งเครื่องสู่นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่ใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อน SCGC เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยโครงการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิตเราริเริ่มและเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และ Low Waste Low Carbon เพื่อดูแลและร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนให้กับทุกคน